คุณมักจะพูดเกินจริงไปหน่อยพวกเราเข้าใจที่คุณพูดทั้งหมดนั่นแหละแต่ลองคิดดูนะนั่นคือสิ่งที่พวกเราทำด้วยกันมาตลอด4ปีเราชินแล้วความเคยชินไม่ได้ถูกต้องเสมอไปนะคุณเรียนจบแล้วคุณต้องปรับพฤติกรรมกับมุมมองในการทำงานไม่งั้นเวลาอยู่ที่ทำงานคุณจะเจอแต่อุปสรรครู้แล้วรู้แล้วคุณพูดถูกเสมอแหละเอางี้ไม่ต้องบ่นแล้วถ้าเป็นเรื่องกินผมจะฟังคุณพูดดีมะฉันก็คงจะต้องเปลี่ยนวิธีพูดเหมือนกันสินะแล้วฉันจะปรับตัวคุณก็อธิบายให้เพื่อนๆคุณฟังด้วยนะฝากขอโทษพวกเขาด้วยสเตลล่าผมรู้นะว่าระหว่างเรามันยังมีช่องว่างขั้นกลางอยู่แต่คุณต้องให้เวลาผมหน่อยผมกำลังพยายามอยู่ฉันเข้าใจคุณโกรธเหรอเปล่านี่โกรธชัดๆน่ะทำไมต้องโกรธล่ะน่าใจนะว่าไม่ได้โกรธถ้าคุณอยู่เป็นเพื่อนระหว่างรอคนขับฉันก็อาจจะหายโกรธไม่เอาผมอยู่เป็นเพื่อนไม่ได้หรอกเพราะผมจะไปส่งคุณเองเชิญทางนี้เลยค่ะHappy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to Bonnie Happy birthday to youที่รักแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะฉันว่าฉันไม่เคยบอกวันเกิดเลยนะผมเห็นบัตรประชาชนคุณไงว่าแต่พูดจาเว่นเว้ออยู่ได้วันนี้จะได้กินไหมเนี่ยลินเขินน่ารักดีนะขนาดแม่ยังลืมวันเกิดแกเลยพอได้ยินก็นึกขึ้นได้แม่ยังจะกล้าพูดอีกเหรอก็ปกติแกฉลองวันเกิดตามปฏิทินจีนใครจะจำวันเกิดตามปฏิทินฝรั่งได้วันเกิดตามปฏิทินจีนแม่ก็ไม่ได้ฉลองให้หนูที่รักหมายความว่ายังไงผมจำผิดวันงั้นเหรอไม่ใช่วันนี้วันเกิดฉันแหละขอบคุณนะลินเคิร์นงั้นก็ดีแล้วเอาสิอธิษฐานเลยได้เอ๊ะนี่ทำอะไรของแกฮะหมาปังเว้ยนี่น้องแกเขาก็หยอกเล่นเฉยๆเขาล้อเล่นนะดูของขวัญวันเกิดที่ผมซื้อให้มะเอาสิขอบคุณนะรอเดี๋ยวนะเอ้ยนี่อย่าโกรธน้องเลยนะเขาจะให้อะไรพี่ล่ะแหวนนาฬิกาหรือว่ากระเป๋าอะฮะที่รักสุขสันต์วันเกิดนะให้เขาดูหน่อยสิมันคืออะไรเนี่ยกรอบรูปเหรอเอาไปถ่ายตอนไหนเนี่ยสวยจังเลยฉันชอบมากเลยขอบคุณนะดูก็รู้ว่าไม่ใช่ของมีค่ามันน่าชอบตรงไหนหิวจะแย่แล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะได้กินข้าวสักทีอ๋อนั่งเลยคุณน้านั่งเลยครับ